สวัสดีครับตอนนี้ก็จะมาวัดโอมของวาวน้ำนะครับแล้วก็จะบอกเส้นทางของวาวน้ำว่ามาอย่างไรแบบคร่าวๆครับวาวน้ำก็จะใช้สาย2เส้นคือสีเทากับสีฟ้าสีเทาก็คือสายคอมมอนหรือสายร่วมทันทีที่กดปุ่ม power สายไฟ AC เส้น1ก็จะถูกต่อเข้าด้วยกันด้วยดีเลย์นะครับนั่นก็คือสายสีเทานั่นเองครับก็จะถูกต่อกันด้วยรีเลย์สายไฟ AC ก็จะวิ่งเข้ามาผ่านรีเลย์ได้แล้วก็เข้ามาที่วาล์วน้ำนะครับวาล์วน้ำตัวนี้เรียกอย่างว่า intake valve เมื่อสายไฟ AC วิ่งเข้ามาที่วาล์วน้ำก็จะผ่านขดลวดในวาล์วน้ำนะครับแล้วก็ออกมาเป็นสายสีฟ้าเสร็จแล้วก็สายสีฟ้านี่ก็จะไปที่เมนบอร์ดนะครับไปที่เมนบอร์ดรออยู่ที่ขา T2 ของแตกวาล์วน้ำนะครับเพื่อรอการครบวงจรกับขา T1ส่วนสาย AC อีกเส้นนะครับก็จะรออยู่ที่ขาที่1อยู่แล้วนะครับจากนั้นเมื่อเรากดปุ่มสตาร์ทเครื่องก็จะทำการหมุนซ้ายหมุนขวาเพื่อทำการชั่งน้ำหนักเสร็จแล้วก็จะสั่ง CPU ก็จะสั่งไฟนะครับมาทิกที่ขาเกตของไกแอกวาล์วน้ำทำให้ขาที่2นะครับกับขาที่1ช็อตติดกันทำให้วาล์วน้ำตัวนี้สามารถทำงานได้นั่นเองครับไกแอกจะทำหน้าที่เป็นสวิตช์นั่นเองครับเปรียบเสมือนเราเอาไฟ AC 2เส้นมาจี้เข้าไปที่วาล์วน้ำตรงๆขั้วละเส้นเมื่อเราจี้ลงไปวาล์วน้ำตรงนี้ก็จะทำการเปิดวาล์วนะครับให้น้ำเราสามารถไหลผ่านไปได้นั่นเองครับจากนั้นจะทำการวัดโอห์มครับตั้งไปที่ย่านโอห์มนะครับเราจะทำการวัดการวัดโอห์มจุดนี้ไม่จำเป็นต้องเอาสายออกก็ได้ครับได้ 4.9k โอห์มครับอันนี้คือของดีครับถ้าวัดได้อย่างนี้ก็แสดงว่าดีวาล์วน้ำแต่ละตัวก็อาจจะมีค่าโอห์มที่ต่างกันครับแต่ถ้าอยู่ในละแวกนี้ก็ถือแสดงว่าดีครับมันขึ้นอยู่กับการผลิตของแต่ละบริษัทครับสมมุติอันนี้ 4.9k สมมุติถ้าวัดได้ 3k เสียไหมครับไม่เสียครับถ้าวัดได้ประมาณ 6k ก็ไม่เสียครับอันนี้ก็แล้วแต่บริษัทจะผลิตมาแบบไหนคือให้มันอยู่ในย่าน k โอห์มนี่ก็ถือว่าดีครับคือให้อยู่ประมาณนี้นะครับก็จะถือว่าไม่เสียนะครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ